พบกับผมนายช็อตตี้บูจาว่ากับ The 7 Daily Sins Idol หรือว่า7บาปแบบ Idol นั่นเองครับสำหรับวิธีการเล่นนั้นก็ไม่ซับซ้อนเลยครับทำตามเควสเป็นหลักเลยการต่อสู้ตัวละครก็สู้ให้เองตามแบบฉบับแนวไอดอลเนาะถ้าเกิดว่าสู้บอสไหวแล้วก็เรียกบอสมาสู้ดูนะครับจะได้ปลดล็อกคอนเทนต์ต่างๆเช่นการลงดันเจี้ยนการ PVP รวมไปถึงการเปิดกระชปองหาตัวละครใหม่ๆที่ท่านผู้ชมชื่นชอบจากในอนิเมะนั่นเองครับเอาล่ะสิ่งแรกที่ควรทำเลยคือการรับรางวัลไอดอลนั่นเองครับจะอยู่บริเวณด้านซ้ายตรงนี้นะครับผมเขาก็จะมีการสรุปให้เราด้วยได้รับรางวัลอะไรบ้างนะครับหรือจะดูโฆษณาเพิ่มเติมก็ได้นะจะได้รับรางวัลมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองครับและเกมนี้เขาจะเก็บรางวัลไอดอลให้เราได้สุดๆ12ชั่วโมงนะแต่อันนี้ผมได้มีการอัปเกรดมาแล้วมันเลยกลายเป็น13ชั่วโมงเมื่อเราสู้ไปสักระยะหนึ่งแล้วก็สามารถเรียกบอสมาสู้ได้นะฮะถ้าเราเล่นไปสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยเราสามารถกดค้างที่ลูกแก้วตรงนี้ได้นะมันก็จะเรียกบอสมาแบบออโต้เลยส่วนบอสเนี่ยก็จะมีระยะเวลาให้เราต่อสู้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าสู้ไม่ทันสู้ไม่ไหวเนี่ยจำไว้นิดนึงนะว่าเราสู้บอสไม่ไหวเพราะอะไรนะครับเราจะได้ไปทำการอัปเกรดได้อย่างตรงจุดอย่างเช่นปัญหาผมตอนนี้เนี่ยตัวละครเราเลือดแทบไม่ลดเลยนะครับแต่ว่าเหมือนกับเราจะตีบอสไม่ทันใช่ไหมนั่นหมายความว่าผมควรที่จะมุ่งเน้นไปในเรื่องของการโจมตีมากกว่าการป้องกันนั่นเองครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเริ่มสู้บอสไม่ไหวแล้วทำไงดีใช่ไหมครับด้านล่างเนี่ยมันจะมีระบบการ์ดอยู่นะครับให้เราสามารถเปิดได้เพื่อรับทรัพยากรนั่นเองครับเราสามารถกดเพิ่มตัวคูณได้ด้วยนะแล้วก็สามารถให้เปิดการ์ดแบบออโต้ได้ด้วยคือกดค้างไว้ได้เลยครับแล้วมันก็จะมีการสุ่มขึ้นมานะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเช่นได้เงินอะไรเงี้ยนะครับได้ EXP ได้พลังงานนะครับคือการเปิดการ์ดเนี่ยมันก็มีพลังงานด้วยใช่ไหมล่ะอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับผมซึ่งการ์ดแต่ละใบมันก็จะให้ทรัพยากรที่แตกต่างกันไปเช่นเงินเช่น EXP อะไรแบบนี้แล้วถ้าเกิดว่าเราเปิดได้3ใบติดกันนะครับเป็นเหมือนกันเป๊ะเลยนะมันก็จะได้รับโบนัสที่แบบยิ่งใหญ่อลังการนั่นเองครับแล้วการ์ดเนี่ยมันมีอะไรบ้างใช่ไหมครับอันแรกเลยก็คือเป็นเกี่ยวกับเงินนั่นเองครับและอันที่2เนี่ยก็คือจะเป็นการ์ด EXP อันที่3คือเป็นพวกพลังงานที่ใช้ในการเปิดการ์ดหรือโจกการ์ดนี่แหละอันต่อมานะครับเป็นรางวัลของฮอกครับอันนี้จะได้ทั้งเงินแล้วก็ EXP ผสมกันไปครับและอันต่อมาเป็นการทำอาหารนะครับถ้าเกิดว่าเราได้2อันหรือ3อันเนี่ยมันจะมีการเล่นมินิเกมเพิ่มเติมด้วยนะครับตัวนั้นต่อไปเนี่ยจะเป็นตั๋วเปิดกระชปองนะครับและอันสุดท้ายเนี่ยจะเป็นการไปออกปล้นนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะได้รับรางวัลต่างๆมามากมายเลยล่ะถ้าเกิดว่าพลังงานหมดนะครับสิ่งที่ทำต่อไปเลยคือเปิดกระชปองนั่นเองนะครับเกมเนี้ยเขาจะแจกตั๋วมาเยอะมากเลยนะแต่ว่าเรทหรือว่าอัตราที่จะได้เนี่ยมันก็จะต่ำเตี้ยเรี่ยดินไปด้วยนะครับและเกมนี้สูงที่สุดณปัจจุบันเป็นสีทองนะครับผมและเราสามารถที่จะเปิดกระชปองไปเรื่อยๆเพื่อให้เลเวลมันสูงขึ้นได้ยิ่งเลเวลสูงขึ้นก็มีโอกาสได้ของดีที่มากขึ้นนั่นเองนะครับโอเคเปิดเลยก็แล้วกันนะครับผมมีตั๋วเป็นพันเลยนะอันนี้ไม่ได้เติมเงินสักบาทไม่มีสีทองเลยครับมีแต่สีแดงนะครับแล้วก็อื่นๆเนาะเราจะมุ่งเน้นสีทองเป็นหลักนะครับเพราะว่าสีทองเนี่ยจะเก่งแบบเก่งมากๆโอ้เปิดไปแล้ว 4-5 รอบครับผมยังไม่มีวี่แววตัวละครสีทองเลยนะฮะไม่เป็นไรครับไม่ซีเรียสตั๋วได้ง่ายครับก็เปิดไปรัวๆเลยก็แล้วกันครับผมมีเป็นพันลองดูซิจะได้ไหมจะได้ไหมตั๋วจะหมดแล้วนะจะได้ไหมก็ตามสภาพครับก็คือตั๋วจะหมดแล้วแต่ยังเปิดได้อีกนะเมื่อกี้ผมเปิดทีละ100ใช่ป่ะอันนี้เปิดทีละ30ทีละ100ยังไม่ได้เลยทีละ30จะได้ไหมเนี่ยโอเคตามสภาพครับผมส่วนตู้อื่นๆนะครับจะต้องข้ามไปก่อนเลยครับเพราะว่าเราจะสามารถเปิดได้ในกรณีที่เราเปิดกล่องไปเรื่อยๆจนถึงเลเวล6แล้วนั่นเองนะครับโอเคทีนี้เราก็มาอัปเกรดตัวละครกันครับเข้ามาปุ๊บกดปลุกพลังทั้งหมดได้เลยนะครับผมนี่เป็นไงก็เนื่องจากเราเปิดกระชปองซ้ำๆกันมานั่นแหละครับมันจะสามารถปลุกพลังเพิ่มดาวได้ตัวละครก็จะเก่งขึ้นกว่าเดิมอีกเยอะส่วนการอัปเกรดตัวละครก็จะมีทั้งการอัปเกรดเลเวลนะครับมีการปลุกพลังเมื่อกี้แหละที่เราทำกันนะครับก็ได้ตัวสำมาก่อนเนาะแล้วก็จะมีศักยภาพด้วยแต่ว่าต้อง2ดาวขึ้นไปครับคือศักยภาพเนี่ยมันคือออปชันรองหรือว่าออปชันเสริมของตัวละครนั่นเองครับเดี๋ยวยกตัวอย่างลุงคนนี้ให้ดูกันละกันครับมี2ดาวพอดีครับก็อย่างแรกต้องแลกศักยภาพก่อนครับคือตอนนี้เรายังไม่มีศักยภาพใช่ไหมล่ะแลกก่อนครับโดยใช้ EXP อัศวินเดี๋ยวผมแลกไม่เยอะก็ละกันประมาณนี้โอเคนะครับแล้วเราก็สามารถปลดได้พอเสร็จปั๊บมันก็จะสุ่มขึ้นมานั่นเองครับว่าจะได้สเตตัสอะไรบ้าง normal คือเฉยๆนะลองสุ่มดูต่อนี้โอ้กดผิดขอโทษเอาใหม่ยังเป็น normal อยู่นะครับแต่ว่าอันนี้เพิ่มป้องกันคริติคอลอันนี้เพิ่มแม่นยำอันนี้เพิ่มโจมตีนะครับเราสามารถกดที่ลูกเต่าดูได้นะครับว่ามันมีบวกอะไรบ้างนะครับผมส่วนตัวไหนที่เราไม่ใช้แล้วเนี่ยเราก็รีเซ็ตเลเวลได้นะครับแต่ว่ามันจะต้องใช้อาหารซึ่งมันหาค่อนข้างยากเหมือนกันได้จากกิจกรรมและการเติมเงินนะครับเพราะฉะนั้นช่วงแรกที่ท่านผู้ชมมาเล่นเนี่ย
อาจจะยังไม่อัปเกรดใครเป็นพิเศษก็ได้นะครับยกเว้นตัวละครสีทองเนี่ยเราอัปไปก่อนได้เลยเพราะกว่าเราจะได้สีทองครบทีมอ่ะมันนานไงมันเล่นหลายวันอ่ะเผลอๆเป็นเดือนเลยด้วยอะไรแบบนั้นนะครับส่วนอันเนี้ยที่ผมกดมาคือการจัดทีมนั่นเองครับณปัจจุบันเนี่ยผมเล่นมา300เกือบ400เวฟอ่ะมันก็จัดได้แค่6คนเท่านั้นแต่ว่ามันมีรูเยอะมากเลยนะก็คือเป็นฟอร์เมชั่นของเราอ่ะแล้วแต่เราเลยว่าจะเอาใครไปยืนไหนนะครับส่วนเนี้ยก็คือด้านหน้าสุดนะครับดูหน้าของพวกเราได้ครับเขาหันไปด้านซ้ายก็แสดงว่าคนนี้เป็นคนที่ยืนด้านหน้าสุดนั่นเองนะครับแล้วนอกจากนี้เกมนี้ยังมีระบบธาตุด้วยนะครับก็คือแบ่งเป็น4ธาตุแพ้ชนะกันตามนี้เลยครับส่วนสายของตัวละครนะครับจะมี4สายด้วยกันก็คือมีเน้นทำดาเมจ DPS นั่นเองครับแล้วก็สายแทงค์นะครับถึกอึดป้องกันเยอะเนาะแล้วก็จะมีสายสนับสนุนครับคอยฮิลคอยซัพพอร์ตเพื่อนและสุดท้ายเป็นนักเวทครับบางคนก็มีสกิลดีบัฟใส่ศัตรูด้วยตัวต่อมาเป็นอาร์ติแฟกต์ครับของเกมนี้คือแค่เรามีปุ๊บจะบวกความสามารถให้กับเราเลยถ้าเกิดสะสมครบเซตก็ได้รับรางวัลเพิ่มเติมและสเตตัสเพิ่มเติมด้วยแล้วอาร์ติแฟกต์ในช่วงแรกเนี่ยมันเปิดกระชับหาไม่ได้นะครับเพราะนั้นท่านผู้ชมต้องคอยดูพวกกิจกรรมต่างๆนะครับแล้วก็ไปเช็คในจดหมายกับพวกกระเป๋าของเราดูครับว่ามันมีตั๋วเปิดอาร์ติแฟกต์หรือยังครับมีก็เปิดไปเลยครับผมดูซิได้อะไรบ้างมามีซ้ำด้วยกลายเป็นชิ้นส่วนความทรงจำไปแทนและเมนูสุดท้ายของตัวละครก็คือสมุดภาพนั่นเองครับเจ้านี้เนี่ยก็คือจะเป็นเหมือนสารานุกรมนะครับเรามีตัวไหนแล้วก็มากดรับรางวัลได้นะครับและก็จะได้รับสเตตัสโบนัสด้วยนะครับเนี่ยด้านล่างเขาเขียนอยู่เห็นไหมครับแต่เราต้องไปอัปเกรดตัวละครมาบ้างนะเพราะฉะนั้นถ้าเรามี EXP เยอะๆเนี่ยเราก็สามารถไปอัปเกรดตัวละครที่เราไม่ได้ใช้งานเพื่อที่จะเอาสเตตัสเสริมได้ด้วยนั่นเองครับส่วนต่อมานะครับจะเป็นการอัปเกรดโรงเตรียมนั่นเองครับที่ผมบอกว่ารางวัลไอดอลเนี่ยมันอัปเกรดได้ใช่ไหมครับนั่นแหละเราสามารถอัปเกรดได้ที่นี่เลยครับแต่ว่าท่านผู้ชมต้องมีเจ้านี่ก่อนได้จากการเล่นตามเรื่องไปเรื่อยๆแหละโดยเฉพาะการผ่านด่านนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราอัปเกรดหมดทุกรายการเนี่ยโต๊ะเรามันจะเปลี่ยนไปด้วยนะถ้าเกิดใครมาเล่นครั้งแรกจะเห็นว่าโต๊ะไม่ได้เป็นแบบนี้ใช่ไหมครับนั่นแหละผมมีการเลื่อนขั้นมาแล้วเป็นเลเวล3แล้วนั่นเองครับแนะนำว่าอัปเกรดให้หมดเลยนะครับแต่อาจจะต้องอ่านนิดนึงว่าท่านผู้ชมอยากได้อะไรก่อนเป็นพิเศษนะครับอย่างเช่นอันนี้คือจะเป็นรางวัลอาหารคัดพิเศษของบันก็คือต้องสุ่มได้การ์ดเกี่ยวกับการทำอาหารนั่นเองนะครับไหนดูอันนี้สิอันนี้บอกว่ารางวัลการทองมากขึ้นถ้าเกิดใครอยากได้เงินก็มาอัปเกรดอันนี้ก่อนก็ได้เนาะทีนี้ด้านล่างเนี่ยจะมีการอัปเกรดพวกสเตตัสให้กับทุกตัวละครด้วยนะครับเกมนี้ดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าถ้าเกิดเรามีเงินครบอ่ะเราสามารถกดอัปเกรดทีเดียวเต็มได้เลยนะครับแต่มันเสียอย่างหนึ่งตรงที่ว่ามันจะต้องค่อยๆอัปเกรดไล่ไปทีละระดับครับไม่สามารถที่จะแบบเอ้ยอัพพลังโจมตีเป็นพันก่อนได้เลยค่อยไปอัพป้องกันหรือพลังชีวิตอะไรเงี้ยเกมนี้ทำไม่ได้นะครับส่วนเมนูต่อมาศาสตราเทพนะครับอันนี้เนี่ยคือเราจะต้องไปทำการออกสำรวจก่อนเพื่อให้ได้ตัวศาสตราเทพมาจริงๆไอ้นี่มันเปิดการ์ดก็ได้ใช่ป่ะแต่ว่ามันจะได้ยากนิดนึงเดี๋ยวลองดูเลยครับกดสำรวจดูตรงนี้เขาจะมีแอนิเมชันให้ดูว่าเราสามารถตะลุยไปได้กี่ด่านครับมันขึ้นอยู่กับค่าพลังของเรานั่นแหละครับโอเคเมื่อตะลุยจบเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้เจ้านี่มานะครับแล้วเราก็กดได้เลยครับมันจะเป็นการสุ่มไอเทมขึ้นมานั่นเองครับว่าจะได้อะไรแล้วมันก็จะเปรียบเทียบให้ด้วยว่าอันที่เราติดตั้งอยู่เนี่ยดีกว่าหรือแย่กว่าถ้าเราได้ของใหม่แล้วแย่กว่าแบบนี้ก็กดแยกส่วนไปเลยก็ได้ครับแล้วถ้าเกิดขี้เกียจมานั่งกดก็ใช้คำสั่งอัตโนมัติก็ได้เขาจะให้เราล็อกไว้เลยครับว่าเอ้ยถ้าเกิดได้สีอะไรค่อยมาพิจารณาในการเปลี่ยนไอเทมนั่นเองถ้าเกิดว่าได้ไม่ถึงสีฟ้าเนี่ยก็จะเป็นการย่อยให้เราอัตโนมัตินะครับแล้วสามารถเลือกเอฟเฟกต์ได้ด้วยนะว่าเราอยากจะได้อะไรเป็นพิเศษอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับแล้วมีจำนวนการคราฟด้วยครับพร้อมกันกี่ชิ้นนะครับเพื่อลดระยะเวลาในการคราฟแต่ละรอบนั่นเองครับลองดูได้อะไรกับเขาบ้างไม่มีของที่ดีกว่าเดิมเลยเหรออ๋อมีอันนึงนะครับเวลาผมเปลี่ยนเนี่ยผมก็จะดูค่าพลังเป็นหลักนะครับคือมาเล่นช่วงต้นเนี่ยพวกสเตตัสมันอาจจะไม่ได้แตกต่างกันมากนักนะครับส่วนต่อมาเป็นศูนย์วิจัยนะครับผมถ้าเกิดว่ามีแต้มวิจัยแล้วก็อย่าลืมเอามาอัปเกรดนะครับซึ่งตรงนี้เราสามารถเลือกได้ว่าอยากได้อะไรก่อนมันจะเกี่ยวกับคริติคอลครับเช่นนี้คืออัตราคริติคอลอันนี้คือต้านทานคริติคอลอันนี้คือดาเมจของคริติคอลครับก็คือคริติคอลแล้วมันจะโจมตีได้แรงขึ้นและสุดท้ายคือป้องกันคริติคอลนั่นเองครับส่วนตัวผมเนี่ยเน้นโจมตีไงก็เลยอัพ2ขวดนี้ก่อนทั้งอัตราคริแล้วก็ความแรงของคริติคอลนั่นเองพอเราอัพเกรดหมดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ลองไปท้าสู้กับบอสดูใหม่นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่ไหวอีกเนี่ยเราไปเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆดูได้นะครับซึ่งพวกเนี้ยมันเอาไว้ฟาร์มทรัพยากรนั่นเองครับเดี๋ยวไปดูอันแรกก่อนเลยดันเจียน EXP และอัศวินทองอันนี้ก็ตามชื่อดันเจียนเลยครับลงมาแล้วได้ทองเยอะได้ EXP เยอะนะครับมีคำสั่งกวาดล้างด้วยนะแต่นั้นว่าให้สู้ไปจนกว่าเราจะสู้มันไม่ไหวก่อนนะครับแล้วค่อยไปกวาดล้างชั้นที่ผ่านมานั่นเองครับ
ตัวนั้นต่อมาหอคอยการฝึกฝนก็คือการไต่หอคอยเลยนะครับมันก็จะมีรางวัลให้ตามชั้นเลยถ้าเกิดไต่ไหวและมันมีหลายหอคอยด้วยถ้าเกิดเป็นหอคอยเนี่ยเขาจะมีบัฟให้กับคนที่เป็นสายปัญญาหรือว่าสายที่เป็นสีเหลืองสีส้มแบบนี้นั่นเองครับส่วนอันต่อมาที่เป็นดันเจี้ยนสีเขียวเนี่ยเขาจะบวกให้กับคนที่เป็นสายพละกำลังครับอันต่อมาที่เป็นสีฟ้าเขาจะบวกความสามารถให้กับคนที่เป็นสายสีเขียวหรือว่าพลังชีวิตและหอคอยสุดท้ายนะครับอันนี้จะบวกความสามารถของคนที่เป็นสายว่องไวหรือว่าสีฟ้านั่นเองครับถ้าเกิดเราพิจารณาดีๆนะมันก็คือการแพ้ทางชนะทางนั่นเองครับศัตรูที่อยู่ในแต่ละหอคอยจะมีแค่ธาตุนั้นๆอย่างเดียวอย่างเช่นอันนี้ธาตุปัญญาไงมันก็จะแพ้สายว่องไวครับส่วนต่อมา PVP ศึกชิงเจ้ายุทธภพนั่นเองครับก็ไม่มีอะไรซับซ้อนเลยครับมาถึงเนี่ยควรที่จะไปจัดทีมป้องกันก่อนนะครับเพราะว่าเกมไม่ได้จัดให้นะต้องจัดเองนะครับแล้วก็ดูค่าพลังถ้าเรามากกว่าก็มีโอกาสที่จะชนะมากกว่าแค่นั้นเองครับเนื่องจากมันเป็นเกมแนวไอดอลนะเราไม่สามารถบังคับอะไรในการต่อสู้ได้เลยครับอยู่ที่ค่าพลังและการจัดทีมล้วนๆส่วนอันสุดท้ายดันเจี้ยนตัวอย่างทดลองครับอันนี้ก็อารมณ์ประมาณสู้กับบอสเลยแต่ว่าเราจะได้รับไอเทมที่เป็นโพชั่นไว้อัปเกรดในร้านโพชั่นเมื่อกี้นั่นเองครับแล้วก็ได้รับกล่องสมบัตินะครับอันนี้ก็ต้องสุ่มกันอีกทีว่าจะได้อะไรออกมานั่นเองครับส่วนการสู้ในนี้ก็ไม่มีอะไรพิสดารเลยเพราะว่ามันมีบอสแค่ตัวเดียวเลยครับวัดกันที่ค่าพลังกับการจัดทีมลุ้นล้วนครับผมคำถามต่อมาคือเกมนี้เล่นกับเพื่อนได้ไหมก็ตามปกติแนวไอดอลมันเล่นไม่ได้เนาะอย่างมากก็ยืมตัวละครกันอะไรเงี้ยแต่เกมนี้ไม่มีอะไรแบบนั้นนะครับจะมีแค่ระบบกิลด์อย่างเดียวนะครับที่เราสามารถขอความช่วยเหลือหรือว่าขอพลังงานได้นั่นเองครับพลังงานก็เอาไว้เปิดการจำได้ไหมนั่นแหละคือตอนนี้ทำได้แค่นี้นะครับส่วนเพื่อนก็เหมือนกันครับเราสามารถส่งพลังงานหากันได้นะครับผมส่วนการตั้งค่าของเกมนี้ก็อยู่ด้านขวาบนเลยมันแอบอยู่นะครับแล้วก็อยู่ด้านล่างสุดเลยคือการตั้งค่าเกมนั่นเองครับก็จะมีแค่การปรับเสียงการปรับเฟรมเรทกราฟิกไม่มีเนาะเพราะว่าเกมนี้เขาไม่ได้เน้นการใช้กราฟิกอะไรมากมายนักนะครับเป็นภาพการ์ตูนน่ารักน่ารักเนาะแล้วก็ภาษานะครับพูดตั้งแต่ต้นเลยใช่ไหมว่ามันมีภาษาไทยครับมันมีตั้งแต่ก่อนจะเข้าไทยแล้วเนาะส่วนต่อมาจะเป็นเกี่ยวกับบัญชีของเรานะครับใครที่ไม่ได้ล็อกอินเข้ามาก็ลองมาล็อกอินตรงนี้ดูนะครับแล้วก็มีการลบบัญชีด้วยนะแต่ว่าเวลาลบเนี่ยมันใช้เวลา30วันไม่ใช่ลบแล้วลบเลยเหมือนเกมญี่ปุ่นอะไรอย่างนั้นนะครับส่วนใครที่มีไอเทมโค้ดนะครับก็สามารถมากรอกในที่เมนูนี้เลยนะครับ